ประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะล่าสุดค่ะมีบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทของยูเครนและโปแลนด์นะคะจับมือร่วมมือกันในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค่ะก็จะเร่งดำเนินการผลิตให้ได้ภายใน1เดือนนะคะโดยที่อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนี้จะถูกจัดส่งไปให้กองทัพยูเครนได้ใช้ค่ะขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนหรือว่าพันธมิตรชาติตะวันตกถือว่ายังคงเป็นอุปสรรคสำหรับกระบวนการเจรจาสันติภาพค่ะเรื่องนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับนายหลี่ฮุยผู้แทนพิเศษของจีนว่ายูเครนและชาติตะวันตกยังคงสร้างอุปสรรคให้กับกระบวนการเจรจาสันติภาพพร้อมกับกล่าวชื่นชมจุดยืนที่เป็นกลางของจีนต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าทั้งนายลาฟรอฟและนายหลี่ฮุยต่างแสดงความพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือด้านนโยบายต่างประเทศระหว่างรัสเซียกับจีนโดยมุ่งเป้าไปที่การรักษาสันติภาพสร้างเสถียรภาพในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายหลี่ฮุยได้พบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนของจีนที่ต้องการส่งเสริมกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในยูเครนในขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวของบริษัทยูจีนไนชเทติกของยูเครนที่ได้นำบริษัทสตาร์ทอัพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์เข้าร่วมกองทัพเพียงไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนแต่ภายในเวลา2เดือนผู้บัญชาการยูเครนเห็นด้วยที่จะใช้ประโยชน์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาดำเนินโครงการทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียโดยทีมวิศวกรของบริษัทยูจีนไนท์เทดิกได้ย้ายไปอยู่ในโปแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจาก Ares Aviation บริษัทของโปแลนด์ได้ให้เงินทุนในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรุ่นใหม่สำหรับกองทัพยูเครนขณะที่โดรน Defender อยู่ในช่วงของการทดสอบขั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อกระแสลมที่กระโชกแรงในปฏิบัติการสอดแนมแม้ว่าจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายก็ตามแล้วก็ยังสามารถบินและขึ้นลงในแนวดิ่งและบรรทุกน้ำหนักได้มากด้วยนะคะขณะเดียวกัน Radio Bird บริษัทสตาร์ทอัพของ Niche Tedic พร้อมดำเนินการผลิตภาคอุตสาหกรรมภายใน1เดือนเบื้องต้นมีแผนที่จะผลิตโดรน200ลำเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพยูเครนด้านผู้เชี่ยวชาญทางทหารและเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่านวัตกรรมที่พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้กำลังสร้างความแตกต่างในสนามรบนับตั้งแต่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วกว่าโดรนของพลเรือนที่ถูกดัดแปลงมาใช้ในกองทัพจากข้อมูลของ dealroom.com ระบุว่าก่อนรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารยูเครนก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกโดยที่มูลค่าการลงทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพในยูเครนพุ่งขึ้นมามากกว่า9เท่าระหว่างปีคศ2017จนถึงปีคศ2022นะคะคิดเป็นเงินประมาณ 23,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 857,440 ล้านบาทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ